ณอาณาจักรอันไกลโพ้นด้วยถูกปีศาจแห่งความแห้งแล้งดูดกลืนความเขียวขจีจนหมดสิ้นพระราชาจึงออกมาต่อสู้กับปีศาจร้ายอย่างกล้าหาญแล้วความอุดมสมบูรณ์ก็กลับคืนมาสำหรับคนไทยพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีแต่ในนิทานเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งและน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริปูนอินทรีย์ขอร่วมสร้างฝายถวายในหลวงเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน